ณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเวลานี้สื่อมวลชนในมาเลเซียนั้นกำลังออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับกรณีที่ทางด้านสุลต่านอิบราฮิมสุลต่านอิสกันดาร์เจ้าผู้ครองรัฐยะโฮในมาเลเซียนั้นได้ออกมาพูดเมื่อวันที่16มิถุนายน2565นะครับซึ่งพระองค์ทรงมีพระดำรัสในพิธีเปิดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งรัฐยะโฮก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยครับรัฐบาลกลางนั้นผิดสัญญาและปฏิบัติต่อรัฐที่มั่งคั่งอย่างรัฐยะโฮนั้นเนี่ยครับอย่างไม่เป็นธรรมดังนั้นอาจจะมีการพิจารณาแยกตัวออกจากสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับโดยพระองค์นั้นระบุบอกว่าหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปชาวยะโฮอาจเรียกร้องให้มีการแยกตัวออกจากมาเลเซียเพราะบางทียะโฮอาจพัฒนาได้ดีกว่านี้หากเรายืนหยัดด้วยตัวเองนะครับพระองค์บอกว่าข้าพเจ้ารู้สึกว่ารัฐยะโฮถูกปฏิบัติเหมือนเป็นแค่ลูกเลี้ยงทั้งที่เราสร้างรายได้ค้ำจุนเศรษฐกิจของประเทศมากเป็นอันดับต้นๆทางด้านสุลต่านอิบราฮิมสุลต่านอิสกันดาร์ทรงตรัสว่ารัฐยะโฮของพระองค์ส่งเงินรายได้เข้าคลังของรัฐบาลกลางปีละเกือบ 13,000 ล้านริงกิตแต่กลับได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาจากรัฐบาลเพียงแค่ 4,600 ล้านริงกิตในปี2565พระองค์เอ่ยถึงโครงสร้างพื้นฐานของรัฐยะโฮที่เริ่มเก่าแก่ทรุดโทรมและไม่ได้รับงบประมาณดูแลเท่าที่ควรเช่นโรงพยาบาลสุลต่านนาอามินะโรงพยาบาลสุลต่านอิสมาอิลรวมถึงด่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมืองสุลต่านอิสกันดาร์นอกจากนี้ยังทรงเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเนี่ยครับทำตามสัญญาในการขยายทางด่วนสายเหนือใต้ของรัฐยะโฮให้เป็นถนนกว้าง6เลนอัปเกรดทางหลวงสายเซนายให้เป็นถนน4เลนรวมถึงซ่อมแซมถนนอีกหลายสายที่อยู่ในสภาพซึ่งกำลังเป็นหลุมเป็นบ่อไม่เหมาะแก่การสัญจรสุลต่านอิบราฮิมทรงย้ำว่ารัฐยะโฮมีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอแยกตัวเป็นอิสระหากมีการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงสหพันธรัฐมาลายาที่ลงนามกันไว้เมื่อปี1948และปี1957สุลต่านรัฐยะโฮยังแสดงความเสียพระทัยที่รัฐบาลมาเลเซียในปี2018ถอนคำร้องขอทบทวนคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่ตัดสินยกเกาะเปราลังกาหรือปูเลาบาตูปุติให้เป็นของสิงคโปร์ในปี2008โดยทรงชี้ว่ารัฐบาลกลางไม่ได้ปรึกษาหารือกับรัฐยะโฮก่อนทั้งนี้เรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับอธิปไตยของยะโฮในโอกาสนี้สุลต่านอิบราฮิมยังได้ประกาศสถาปนาเจ้าชายมกุฎราชกุมารตุนกูอิสมาอิลอิดริสขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐยะโฮโดยมีผลในทันทีเพื่อที่พระองค์เองจะได้พักผ่อนชั่วคราวนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าทางด้านสุลต่านยะโฮนั้นเนี่ยครับอาจจะขอแยกประเทศนะครับหากว่าทางด้านรัฐบาลกลางของมาเลเซียนั้นยังคงจัดสรรงบประมาณให้กับทางด้านรัฐยะโฮเพียงน้อยนิดซึ่งเรียกว่าน้อยกว่าสิ่งที่รัฐบาลยะโฮนั้นเนี่ยครับหรือว่ารัฐยะโฮส่งเงินภาษีเข้ารัฐบาลกลางเนี่ยนะครับคือจัดสรรมาแค่1ใน3เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอดูความเคลื่อนไหวนี้ครับว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรจากรัฐบาลกลางของมาเลเซียแล้วก็ประชาชนชาวยะโฮด้วยครับ